รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอุ้ยคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนจ๋าวันนี้คุณแต่งตัวแปลกมากแหมพี่ตั๊กก็ไม่ธรรมดาเปรี้ยวนะจ๋าก่อนอื่นต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพราวไนท์ค่ะเดี๋ยวจ๋าติดค้างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เราแต่งตัวเปรี้ยวมากเลยนะแต่งตัวแปลกมากแต่งตัวสวยด้วยคือศิรพันธ์นานๆทีฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งมีปากมีเปิดความไม่ธรรมดาและความพิเศษของคืนนี้เนื่องจากแขกรับเชิญค่ะเป็นดีไซเนอร์คนไทยทำแบรนด์เสื้อผ้าที่ดังไม่ใช่แค่ในเมืองไทยโกอินเตอร์ล่าสุดไปเปิดตัวเรียกว่าเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่จาการ์ตาแฟชั่นวีคสร้างความฮือฮาพี่ตามข่าวอยู่นะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยว่าโอ้โหคนไทยเรานี่ฝีมือนั้นไม่ธรรมดาจริงๆปลื้มไปด้วยรุ่นชื่นชมมากเป็นเพราะว่าดีไซเนอร์ท่านนี้เป็นผู้หญิงที่แบบยังอายุน้อยอยู่เลยอายุน้อยแต่ประสบความสำเร็จเร็วและเก่งแล้วเชื่อว่ามีใครหลายคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นพราวไนท์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณออมดิษยาสรไกรกิตติกูลครีเอทีฟไดเรคเตอร์แบรนด์ดิษยาของแบรนด์ขนาดนี้ใช่ไหมคุณออม ก็ไม่น้อยขนาดนั้นเป็นนางแบบเองได้เลยเนาะคุณได้เลยพี่ว่านุ่นสูงแล้วคุณออมสูงมากเลยสูงและผอมด้วยแต่ที่สำคัญคือเก่งด้วยทำแบรนด์ที่ดังขนาดนี้ได้ถามเลยได้ไหมคะอยากรู้เอาเคล็ดลับที่แบบประสบความสำเร็จได้เร็วถึงขนาดนี้ทำด้วยใจค่ะทุกอย่างทำด้วยใจเสื้อที่เราใส่กันอยู่นี้นะคะเห็นบอกว่าเป็นฝีมือการออกแบบคุณออมด้วยค่ะออมจะชอบเล่นกับพวกดีเทลหรือว่าของที่เอามาแต่งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นธีมของเราว่าเราทำให้เป็นซีนเป็นฉากอะไรเงี้ยค่ะเป็นฉากนี่ฉากอะไรคะเหมือนอันนี้ก็คือแบบเหมือนเรามองจากบอลลูนสวยแล้วอันนี้ฉากไหนนะคะอันนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในบอลลูนแล้วเรามองไปข้างนอกค่ะก็จะเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีบอลลูนอยู่เป็นฮอตแอร์บอลลูนอยู่แต่ละคนเนี่ยก็จะใช่ไหมมองต่างกันไปเนาะอันนี้มีที่มาที่ไปของนู้นอันนี้บอลลูนอันนี้เป็นภูเขานะคะภูเขาแล้วก็เป็นท้องฟ้าอยู่ข้างบนเอาละวันนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ใครอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปทำไมคุณออมถึงประสบความสำเร็จวันนี้เราจะซักให้ถึงกึ๋นเลยกับพราวไนท์ในค่ำคืนวันนี้ค่ะแต่คุณออมของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเรียนแล้วคว้ารางวัลกลับมาด้วยเป็นโปรเจกต์จบได้เมนอวอร์ดของปีนั้นเป็นคอลเลกชัน Imaginary Friends ค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาหมีที่พลิกกลับมาเป็นเสื้อผ้าได้นี่คนที่ทำได้พี่ว่าไม่ธรรมดาเพราะต้องมีพรสวรรค์อย่างนี้เลยกลับมาทำชุดชั้นในค่ะมันอยู่ข้างในอะพี่รู้แล้วกำลังจะบอกไม่ต้องโชว์อะไรใช่ไหมพี่ว่ามันก็ต้องสวยอะก็มันอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเวลาคุณแต่งงานแล้วคุณจะรู้ขอขอบคุณ